โอ้ยสุดยอดนะครับอย่างนี้อ่ะครั้งเราก็สงสัยว่าร้านบุฟเฟ่ที่มันถูกๆที่มันคุ้มๆที่เขารีวิวกันหนักไม่อยู่แถวบ้านเราบ้างเลยหรอมีใครเป็นบ้างไหมใครเป็นกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยค่ะคนขับเป็นไหมคะเป็นครับผมเป็นยังไงคะเป็นคนที่ถูกลากอยากเป็นคนที่ถูกขับรถก่อนเป็นยังไงล่ะอธิบายความในใจให้ฟังหน่อยแต่ว่าอยากจะกินอะไรร้านไม่เคยอยู่ใกล้เลยต้องดันด้วนขับรถเป็นชั่วโมงเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยใครดูถึงตรงนี้แล้วถ้าอยากกินนะคะพอสคลิปเลยแล้วขับรถไม่ต้องดูจนจบหรอมาดูที่ร้านต่อใช่มาดูที่ร้านต่อจะได้อรรถรสแล้วก็กินด้วยกันเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวขาหมูบุฟเฟ่ค่ะจะบอกเลยว่าช่วงนี้เราเป็นกลายเป็นนักตามล่านอกจากนักตามล่าหาความอร่อยแล้วเป็นนักตามล่าหาบุฟเฟ่ด้วยดูร้านดิเฮ้ยอะไรอ่ะร้านแบบว่าเฮ้ยคนเยอะอีกแล้วคนต่อคิวอ่ะร้านอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3นะคะแรมากๆข้าวขาหมูบุฟเฟ่ราคาแค่เท่าไหร่คะ50บาทโอ้ my god เหมือนกินจานเดียวแต่เขาคือบุฟเฟ่อ๋อแล้วก็อย่างเลยคนถามเยอะมากว่าพี่โมเคยกินอะไรแล้วไม่อร่อยบ้างไหมคะเคยถ้าอะไรที่ไม่อร่อยถ้าพี่ตากับน้องๆไม่ถ้าไม่อร่อยจริงๆอ่ะไม่ลงเพราะหน้าที่ของเราคือการแนะนำความอร่อยเพราะฉะนั้นเราจะคัดแต่ร้านที่เฮ้ยอร่อยแล้วบางทีทุกคนสังเกตนะคะโมจะไม่ได้พูดว่าอร่อยมากโมจะพูดข้อดีของร้านนั้นถ้าถือว่าเฮ้ยมันจืดมากเลยอ่ะโมก็จะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินอาหารรสจัดมากเราก็จะใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากไปแบบว่าแบบเคลมให้เขาคือโมว่าการกินอาหารใช่ความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของแต่ละร้านไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราที่เราแบบเป็นฟู้ดเลิฟเวอร์เราแค่บอกจุดเด่นของร้านนั้นมาเราไม่ได้พูดว่าทุกร้านอร่อยนะคะและร้านนี้เป็นร้านที่50ครึ่งทางแล้ว50หรอใช่ทุกคนเรามาเทคดูกันเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะใครที่อยากรู้ว่าโมจิโกะจะกินครบ100ล้านเมื่อไหร่และน้ำหนักชีจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็กดติดตามได้เลยค่ะส่วนใครที่แบบเฮ้ยทำไมแบบโมจิโกะมีตัวช่วยมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็เข้าไปดูใน IG newyou.thailand ค่ะจะไม่ขายอะไรมากเข้าไปดูเองแล้วช่วงนี้มีโปรโคตรปังสวยด้วยดวงเฮงด้วยมูเต้รู้แค่นี้ไปแล้วดีกว่าอุ้ยคนต่อแถวเยอะมากอ่ะเขาน่าจะมีแบบแจกบัตรคิวเลยนะน่ะแล้ว 90% ของในร้านเป็นผู้ชายแสดงว่าเราสวยที่สุดในร้านเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแค่2คนถูกต้องแต่พี่สวยกว่าขอโทษทียอมได้ไม่เป็นไรมีกันอีก2คนนี่ขาหมูเขาเติมขาหมูสวัสดีค่ะนี่โหขายเยอะมากขายวันนึงกี่ขาคะเนี่ย80ถึง100โลขายวันละ100โลโอ้โหอ๋อพี่ต้องตักข้าวเองอ๋อตักข้าวเองเราตักข้าวเองตักข้าวเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ตักข้าวให้หน่อยได้เอาดิดดี้เฮานั่นแหละพอแล้วนี่ค่ะวางเลยจ้าบุฟเฟ่ขาหมู100โลไปซิอุ้ยชอบกินคากิอ่ะได้ไหมมีคากิไหมคะมีค่ะก็คือเลือกได้หมดเลยว่าจะเป็นเนื้อล้วนหรือเนื้อหนังหรือคากิได้หมดเลยใช่จ้ะใช่ดีมากเลยเจ๋งมากเลยอ่ะรวมได้หมดเลยเนาะคากิรวมได้หมดเลยหนูเอาคากิค่ะไอเลิฟคากิแล้วก็ขอเนื้อนิดหนึ่งได้จ้ะพี่ชอบกินคากิชอบมากคากิมันจะแบบมันจะนุ่มๆโอ้ยสุดยอดนะครับอย่างนี้อ่ะใส่ไข่ที่ร้านใส่ไข่7 บาทนะอ๋อใส่ไข่เพิ่ม7 บาทเหรอโอเคเอาค่ะเอาฟองนึงค่ะนี่ค่ะนี่เป็นราดโหผักนะคะทุกคนนี่เอาอะไรคะเนื้อล้วนค่ะเนื้อล้วนค่ะได้ค่ะนี่ขาย100โลนี่กี่โมงกี่โมงหมดคะมันแล้วแต่บางวันค่ะเปิดกี่โมงคะเปิด9 โมงเช้าเปิด9 โมงเช้า 3 โมงครึ่งเปิด9 โมงเช้าปิดประมาณ3 โมงครึ่งโอ้โหแอร์ราดน้ำให้ป้ามาค่ะเอาน้ำขนาดไหนคะฉ่ำพี่ฉ่ำเลยใช่ป่ะใช่นี่ขอผักด้วยน้ำจิ้มอยู่บนโต๊ะโต๊ะจ้าไปค่ะไปกินกันขา
จจะมีเสียงรถดังนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้คืออยู่ตรงสามแยกเลยนะคะจะค่อนข้างแน่นและไม่ก็คือข้าวขาหมูใส่คากิแล้วก็เนื้อล้วนเพิ่มไข่ของเธอเป็นไรโชว์เนื้อล้วนเนื้อล้วนด้านน้ำฉ่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 ำจานเดียวก็จอดเยอะค่ะคือเท่าที่สังเกตนะส่วนมากทุกคนอาจจะทานกันจานเดียวแต่เขาว่าจะตักปริมาณข้าวที่ไม่เท่ากันถ้าข้าวเยอะแม่ค้าก็จะให้หมูเยอะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าหูยไข่แบบเยอะมากอะแม่ดูดีมากไข่ดูดีมากบีบให้ดูเดี๋ยวจะมาชิมแบบยามาเติมขั้นสุดชิมน้ำขอชิมข้าวกับน้ำก่อนเออตรงกกขาหมูมาแบบฟิลแบบหวานๆของเราคากิใช่เลยคาฟิคือต้มมาเปื่อยๆเลยเปื่อยยังไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งส่วนเนื้ออเนื้อจะพอแบบหยุดๆจอร์ธาอ่ะคือเค็มๆหวานๆหอมๆเค็มๆหวานๆแล้วมันแบบก็คือขาหมูแบบเหมือนไม่บางไม่ไม่จางเลยชุ่มฉ่ำชอบคากิที่มันไม่ได้มีแค่หนังชุ่มๆอ่ะข้างในมันจะมีเหมือนเป็นแบบเอ็นเป็นแบบเปื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองชิมคู่กับไข่ในก็คือข้าวขาหมูเลยถูกกว่าร้านทั่วไปแต่รสชาติคือได้มาตรฐานเหมือนร้านทั่วไปเลยชิมไข่ไปเลยครับหนึ่งคำป้ายความครีมนี้มาถ่ายเขาได้เลยวะคุ้มมากจริงคุ้มแบบคุ้มมากมากินด้วยกันว่าเขาจะมีร้านย้ายร้านว่ะเพื่อนๆวันที่7พฤษภาเกือบแล้วเกือบแล้วติดตามได้นะคะว่าย้ายไปที่ไหนนะคะมีคนนี่คือคนที่ใช้คำว่าบุฟเฟ่ได้คุ้มค่าเฮ้ยคุณเติมไข่ด้วยเหรอครับคุณไหวเหรอครับไหวครับไข่อร่อยไข่ไข่โอ้โหคุณกินไข่เป็ด2ฟองใน1มื้อถ้าที่ไหนมีบุฟเฟ่ขายช่วยแนะนำพี่ผมด้วย ทุกคนค่ะน้องเขามีน้องจีนะคะมีความสามารถพิเศษคือสามารถร้องเพลงแล้วให้จังหวะในใจตัวเองได้ด้วยเพราะเราเป็นคนมีจังหวะในหัวใจมากเกินไปจนบางทีมันล้นออกมาเข้าใจไหมอ่ะลองฟังหนึ่งนี่ไม่อายนะคนทางร้านไม่อายนะไม่ดังๆได้เลยหนึ่งสองไปทุกทุกข้างเดินข้างกองกิ๊กกองบางอย่างก็อายนะพี่ไม่อายไม่อายแต่หลีดไปดูหน่อยได้ป่ะพี่โมเยอะไปเยอะไปค่ะคือจะบอกว่าโมเป็นคนจริงๆแล้วโมเป็นคนขี้อายมากถึงแม้ว่าไม่ใช่การกระทำของตัวเองแต่เป็นการกระทำของคนรอบข้างอ่ะที่มันสร้างให้เกิดความอับอายอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราก็จะแบบเราไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้วเราอายมีเพื่อนมาผอมทุกคนคะวันนี้เป็นการเอนเตอร์เทนนะคะจากช่องโมจิโกะค่ะใน YouTube และ Facebook ทุกคนไปกดซับได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเต้นลีดให้ดูค่ะลองให้ฟังหน่อยลองเต้นลีดให้ดูหน่อยลีดพร้อมทุกคนคะพูดพร้อมกันว่าโมจิโกะค่ะโมจิขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะอายมากไม่ไหวไอ้นี่ก็กินดับเขินไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกก็กินกินให้หมดก็ได้ออกไปก็การแสดงจบแล้วนะคะถ้าใครเจอน้องเขานะคะทั้งไปน้องจีพี่จีเต้นลีดให้ดูหน่อยเขาจะเต้นให้ดูกลางห้างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามใช่ไหมถูกต้องครับผมขอให้คุณข้ากล้าทักหนึ่งสองสามค่ะพี่เจ้าของร้านฝากร้านเลยค่ะร้านที่อยู่พุทธมณฑลสาย3นะคะ อยู่ซอยเรียบคลองบางพรมค่ะถ้าลูกค้าอยากจะมาทานเนาะก็ปักหมุดมาได้นะคะที่เจ๊หนึ่งข้างขาหมูบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าที่อาจจะต้องย้ายไปอยู่ด้านนู้นนะเนาะเปิดกี่โมงที่เปิด9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะค
ขอบคุณมากเลยนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยนอกจากจะเป็นบุฟเฟ่แล้วยังมีน้ำแข็งใส3อย่าง10บาทเครื่อง3อย่าง10บาทโคตรถูกแล้วก็แบบพวกโอเลี้ยงชานมเนี้ย10ถึง15บาทคือราคาดีมากมากินยังไงก็คือจ่ายแบบแม็กซิมัม80บาทคุ้มไม่ถึง100คุ้มแล้วคือเขาไม่เขี่ยหมูเลยคือจะเติมกี่รอบเขาก็ให้หมูเยอะเท่าเดิมนะคะเพื่อนๆไปแล้วโหวตไหมอ่ะวันนี้อะไรอร่อยสุดวันนี้หรอส่วนไหนหรอคุ้มไหมไม่คุ้มดีกว่าไอคุ้มคุ้มคุ้มอะไรมาไม่คุ้มคุ้มชอบที่ชอบโมความชอบของโมนะอับให้แชร์กันแต่คนแล้วกันว่าชอบอะไรโมชอบที่คากิเปื่อยแล้วก็รสชาติมันฉ่ำเข้าไปถึงคากิเธอชอบอะไรชอบที่ผักคะน้ากับผักดองมันตักได้ไม่อั้นใช่ชอบอะไรนี่ชอบที่ทุกอย่างมันไม่อั้นในคำตอบดีมากเลยคุณโอเคครับไปแล้วครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อตามว่าโมจิโกะจะครบ100เมื่อไหร่ขอปรบมือให้กับร้านที่50ของเราครับเราทำได้อะเธอ50ล้านแล้วเร็วกว่าที่คิดบ๊ายบายนะ